คุณสุรเชษฐ์ยังบอกว่าเฉพาะตระกูลจันทร์โอชาตัวพลเอกประยุทธ์เองถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามีทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดหลังยึดอำนาจและพยายามเลี่ยงเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินโดยอาศัยช่องว่างเชิงเทคนิคกฎหมายของปปช.ด้วยมาทั้งที่หนึ่งในข้ออ้างสำคัญในการยึดอำนาจก็คือการปราบปรามการทุจริตจึงควรมีมาตรฐานจริยธรรมที่สูงกว่าแต่นี่คือการปฏิบัติตามจริยธรรมขั้นพื้นฐานของนักการเมืองในเรื่องความโปร่งใสก็ทำให้ไม่ได้โดยพยายามหาข้อยกเว้นให้ตัวเองมาตลอดบางทีก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางทีก็ไม่เป็นครับนะฮะแล้วก็เป็นนายกมาต่อเนื่องเขาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินก็เปิดครั้งเดียว7ปีที่ผ่านมานี่ท่านขนาดไหนแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าบริสุทธิ์ใจมันต้องเปิดทุกปีบอกนะฮะแล้วเขาเขียนกฎหมายกันเองนี่กับคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิเนี่ยนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการก้าวไกลช่วงนี้คุณสุรเชษฐ์นี่กำลังมาแรงกล่าวถึงหจก. Contemporary Construction นะซึ่งเจ้าบริษัทตัวนี้เอาแค่อ่านชื่อตัวเนี้ยคนคอการเมืองตัวนี้จำได้หมดแล้วจำได้แล้วเริ่มจำก็ได้ละมันเป็นของใครฮะมันเป็นของบุตรชายของพลเอกปรีชาใช่ไหมฮะซึ่งก็คือหลานชายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะที่ล่าสุดเนี่ยนะฮะไปชนะประมูลงานของหน่วยงานรัฐรวมมูลค่ากว่า800ล้านบาทคุณสุรเชษฐ์บอกว่าลักษณะการประมูลงานแล้วชนะเนี่ยนะฮะหลายครั้งเหล่านี้เนี่ยทำให้หลายคนได้เห็นหน้าตาของกิจการรัฐประหารชัดเจนขึ้นทำให้เข้าใจว่าเหตุใดบรรดาผู้คุมกำลังกองทัพจึงสนใจเข้าสู่วงการเป็นนักรัฐประหารเรื่อยมาก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหจก. Contemporary Construction เนี่ยนะครับของคุณปฐมพลจันโอชาบุตรชายของพลเอกปรีชาจันโอชาและก็เป็นน้องชายพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐอย่างน้อย3สัญญาในปี2564นะครับรวมวงเงิน 251.88 ล้านบาทและก็มีข้อสังเกตว่าหากนับในช่วงปี2558จนถึง2564หรือ7ปีหลังรัฐประหารเป็นต้นมาบริษัทหจก. Contemporary เนี่ยเป็นคู่สัญญาได้รับงานจากหน่วยงานของรัฐรวมวงเงินนะครับอย่างน้อย 863.31 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่คุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิจากก้าวไกลออกมาพูดถึงคุณสุรเชษฐ์ยังบอกว่าเฉพาะตระกูลจันทร์โอชาตัวพลเอกประยุทธ์เองถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามีทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดหลังยึดอำนาจและพยายามเลี่ยงเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินโดยอาศัยช่องว่างเชิงเทคนิคกฎหมายของปปช.ด้วยมาทั้งที่หนึ่งในข้ออ้างสำคัญในการยึดอำนาจก็คือการปราบปรามการทุจริตจึงควรมีมาตรฐานจริยธรรมที่สูงกว่าแต่นี่คือการปฏิบัติตามจริยธรรมขั้นพื้นฐานของนักการเมืองในเรื่องความโปร่งใสก็ทำให้ไม่ได้โดยพยายามหาข้อยกเว้นให้ตัวเองมาตลอดบางทีก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางทีก็ไม่เป็นครับนะฮะแล้วก็เป็นนายกมาต่อเนื่องเขาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินก็เปิดครั้งเดียว7ปีที่ผ่านมานี่ท่านขนาดไหนแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าบริสุทธิ์ใจมันต้องเปิดทุกปีบอกนะฮะแล้วเขาเขียนกฎหมายกันเองนี่ครับทีนี้ก็พูดต่อด้วยนะฮะบอกว่านามสกุลจันโอชาเนี่ยนะฮะหลานลุงซึ่งเป็นลูกของพลเอกปรีชาก็ถูกตั้งคำถามไม่น้อยไปกว่ากันปี2551ถูกกล่าวหาว่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในค่ายทหารกองทัพภาคที่3แล้วก็ไปคว้าโครงการกองทัพภาคที่3มาได้หลายโครงการน่าคิดเป็นอย่างยิ่งนะฮะนี่คือคุณสุรเชษฐ์บอกนะฮะว่าหากไม่ได้เป็นหลานประยุทธ์จะคว้างานรัฐได้มากขนาดนี้ไหมเพราะเพิ่งเรียนจบคุณพ่อก็รับราชการทหารมาตลอดชีวิตไม่น่าจะมีการทำธุรกิจอะไรเป็นต้นทุนทำธุรกิจแต่พอตั้งบริษัทขึ้นได้ไม่กี่ปีก็รับงานรวมวงเงินหลายร้อยล้านบาทได้ตั้งแต่ตอนต้นกลายเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่อายุน้อยร้อยล้านไปอย่างชวนงงซึ่งเรื่องนี้ถูกตรวจสอบจากปปช.มาแล้ว3ปีแต่การไต่สวนข้อเท็จจริงยังอยู่ในแค่ชั้นต้นยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนบริษัทเองก็ยังไม่ได้รับขออภัยครับบริษัทเองก็ยังได้รับงานจากหน่วยงานของรัฐมาตลอด7ปีที่ผ่านมาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐรวมวงเงินอย่างน้อยแล้ว 863.31 ล้านบาทคาดว่าถ้าระบอบประยุทธ์ยังอยู่ถึงปีหน้าหลานลุงคนนี้จะได้เป็นอายุน้อยพันล้านอย่างแน่นอนนี่คือคุณที่สิ่งที่คุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิโพสต์ไว้นะฮะผมไม่รู้ว่าบริษัทนี้ไปเคยไปประมูลงานที่อื่นไหมที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและไม่ใช่ในค่ายทหารอ่ะเคยประมูลงานที่อื่นไหมแล้วเคยได้ไหมมีได้ใช่ไหมฮะมีได้เหมือนกันเริ่มใหญ่แล้วนี่เริ่มมีโปรไฟล์แล้วคุณคิดว่าเขาจำเป็นต้องประมูลแต่อะไรอ่ะแต่เฉพาะที่ค่าทหารที่พ่อตัวเองเคยเป็นแม่ทัพอ่ะนั่นน่ะสิทำไมงานหลักมันไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเอ้าก็ทำไมล่ะก็ลุงก็เป็นนายกอ่ะเอ้ามันก็มีเรื่องประโยชน์ทับซ้อนใช่ป่ะมันก็ดูไม่ดีอ่ะเขาประมูลลุงก็เป็นนายกแต่เขาประมูลแข่งขันยังเป็นธรรมไม่เป็นไรไปล่ะแข่งขันยังเป็นธรรมแล้วนำสกุลจันโอชาผมแข่งได้ไหมอ่ะแข่งได้แล้วผมจะได้ไหมคุณแข่งได้แต่ไม่ได้แต่อันนั้นไม่รู้แต่คุณแข่งได้นะครับก็เป็นสิ่งที่สังคมเขาก็ตั้งคำถามไว้เนี่ยนะครับในเรื่องนี้